กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะเค้กกล้วยหอมสูตรของเราวันนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยถ้าคุณไม่มีเตาอบคุณก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ได้ไม่มีเครื่องตีไข่ก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ได้เพราะว่าเป็นใช้มือตีหรือใช้ตะกร้อมือตีนั่นเองแล้ววันนี้เค้กกล้วยหอมของเราเป็นสูตรนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเตาอบเลยมาขั้นตอนการทำของเราขั้นตอนแรกเราจะเอาน้ำมะนาวใส่ลงไปในนมข้นจืดตัวนี้จะเป็นการทำให้นมข้นจืดของเราขึ้นเป็นเคิร์ดจะทำให้ตัวเค้กกล้วยหอมของเราเนี่ยนะคะมีความชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นขั้นตอนการทำของเราคือเราใส่กล้วยหอมของเราลงไปตีกับไข่ไก่ไข่กับกล้วยก่อนเราจะเอาตะกร้อมือของเราเนี่ยนะคะขยี้กล้วยหอมของเราถ้าคุณผู้ชมอยากให้กล้วยหอมยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่ก็ไม่ต้องขยี้เขาจนละเอียดแต่ถ้าอยากให้เขาหายไปเลยกับเนื้อเค้กก็พยายามเอาตะกร้อมือของเราเนี่ยนะคะกดเขาลงไปเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะมันสุกมากๆอยู่แล้วที่สำคัญเขาไปฟรีซมาแล้วด้วยเขาแทบจะไม่ต้องใช้แรงในการบดเลยอ่ะตอนนี้เราได้ส่วนผสมที่เป็นน้ำก็คือไข่ไก่กับกล้วยหอมแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายจากนั้นใส่เนยสดตามลงไปความจริงแล้วสูตรนี้ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแต่ก็สามารถเลือกใส่อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ไม่ติดนะได้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวแบบนี้แล้วส่วนผสมของแห้งเราจะเป็นแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นผงฟูและเบกกิ้งโซดาจากนั้นเราจะเอาส่วนผสมของแห้งใส่ลงมาในของเหลวของเหลวเราก็จะมีเจ้านมข้นจืดของเราที่ใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเนื้อนมข้นจืดเนี่ยจะเป็นริ่มๆ นิดนึงแบบนี้โอเคใส่ส่วนผสมแห้งลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าขี้เกียจตั้งลังถึงก็สามารถเอาเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ไปจี่ในกระทะได้เช่นกันก็จะเป็นแพนเค้กแบบง่ายๆกล้วยหอมอ่ะความจริงแล้วเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์สูงมากเลยหลายคนนิยมเอากล้วยหอมมากินตอนเช้าเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีทานกล้วยหอมเสร็จปุ๊บเนี่ยทานนมไปอีกหนึ่งกล่องก็สามารถเป็นมื้อเช้าที่ดีได้แล้วเป็นเพราะว่ากล้วยหอมมีไฟเบอร์สูงค่ะกินเสร็จแล้วอยู่ท้องแต่ว่าการรับประทานกล้วยหอมต้องระมัดระวังกับผู้ป่วยโรคไตนะคะเพราะกล้วยหอมมีโพแทสเซียมสูงโอเคได้เนื้อขนมแบบนี้เป็นเนื้อขนมที่เราต้องการคนหน่อยจากนั้นวันนี้นานาจะใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะด้วยความที่เค้กเขาจะพองขึ้นมาหรือฟูขึ้นมาอีกเวลาใส่ให้เป็นแค่3ส่วน4ของพิมพ์นะคะจากนั้นเราเอาเค้กกล้วยหอมของเรานึ่งในรังถึงนะคะนานจนกระทั่งสุกหรือประมาณ10นาทีสุกแล้วเรามาดูส่วนผสมเค้กกล้วยหอมของเรากันจ้าเด้อรับประทานแบบอุ่นๆก็ได้หรือทิ้งไว้จนเย็นก่อนก็ได้เสิร์ฟแบบนี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้เราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรามีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เค้กกล้วยหอมของเราอร่อยเด็ดมากยิ่งขึ้นคือเชดดาร์ชีสค่ะเราใส่เชดดาร์ชีสลงไปข้างบนแบบนี้เชดดาร์ชีสเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆกับเค้กกล้วยหอมเราจะทำให้เค้กกล้วยหอมของคุณเนี่ยนะเป็นเค้กกล้วยหอมแบบนำสมัยเลยหลายคนพอพูดถึงว่าวิธีทำเค้กกล้วยหอมก็จะมองว่าโชยจังเลยแต่ว่าบอกเลยนะว่าเค้กกล้วยหอมสูตรเนี้ยทำง่ายสูตรเฉยๆนี่แหละอร้อยอร่อยรสชาติมันๆเค็มๆของเขาจะทำให้เค้กกล้วยหอมของเราอร่อยจนแบบหมดชิ้นไม่รู้ตัวความจริงแล้วเชดดาร์จะไม่ยืดแต่เราอยากให้เขามีกลิ่นเกรียมๆนิดนึงจะทำให้เค้กกล้วยหอมของเราอร่อยยิ่งขึ้นเราชอบผิวของเชดดาร์เวลาเขาละลายหน่อยนึงแล้วเขาหอมมากเขามีรสเค็มๆมันๆเพลินเค้กกล้วยหอมของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ
มลองเอาสูตรเค้กกล้วยหอมของเราไปลองทำกันดูนะเพราะรับรองเลยล่ะค่ะว่าเค้กกล้วยหอมสูตรนี้จะอร่อยเด็ดแบบที่คุณไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนแน่นอนช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะนี่ตัวน้อยๆมันดูอร่อยนะคะบางคนก็ต้องบอกตัวใหญ่ๆเรียกว่าเล็กๆก็โอเคนะคะยำไปก็น้ำลายสอไปนะคะคลุกค่ะเรียกว่าทุกตัวถึงรสค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณพระคุณเจ้าช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมในช่วงนี้ใครๆก็รักสุขภาพกันนะการทำอาหารไปรับประทานที่ทำงานทำอาหารใส่บาตรหรือเอาอาหารไปให้ลูกรับประทานที่โรงเรียนดูดีแล้วก็อินเทรนด์มากนะคุณผู้ชมแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้แหละเจ้าปิ่นโตเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราจะเลี้ยงอาหารยังไงให้มันดูดีไม่หกเลอะเทอะและที่สำคัญพอเปิดออกมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นอุ้ยน่ารับประทานจังเลยวันนี้เรามีวิธีการจัดอาหารลงปิ่นโตให้ดูดีและดูสะอาดมาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ก็ต้องทำอาหารพกไปกินเองที่ทำงานหรือที่โรงเรียนแต่บางคนก็กลัวว่าจะพกพาไปลำบากอยากทานที่เป็นแกงแกงเป็นน้ำซุปบ้างก็กลัวจะหกเลอะเทอะแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับปิ่นโตบัดดี้12เซนติเมตร3ชั้นแถมชั้นเครื่องเคียงตราหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS304 แข็งแรงทนทานตัวล็อกแน่นหนาเก็บอาหารได้ทั้งร้อนและเย็นอย่างเมนูวันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาไส้กรอกไก่โดยชั้นล่างสุดจัดวางใส่น้ำยาขนมจีนไส้กรอกไก่จะได้ไม่หกชั้นที่2บรรจุเส้นขนมจีนชั้นที่3จัดวางผักสดเพื่อรับประทานคู่เพราะเป็นชั้นที่โดนความร้อนน้อยสุดทำให้คงความสดใหม่ของผักอยู่ได้แถมยังมีชั้นเครื่องเคียงสำหรับจัดวางไข่ต้มรับประทานคู่เพียงแค่นี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พกขนมจีนไส้กรอกไก่ไปรับประทานได้ทุกที่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ